ฮัลโหลสวัสดีครับผมวันนี้นะครับมาอยู่ในเกม Pixel Painter กันแล้วนะครับผมโอเคงั้นเราไปเริ่มกันเลยครับไม่ต้องพูดอะไรมากนะครับผมมาดูว่าวันนี้เราจะได้โจทย์อะไรที่แบบว่าอุ๊ยวันนี้เป็นวันวาเลนไทน์ก็ได้โจทย์เป็นวันวาเลนไทน์ซะด้วย มาครับวันวาเลนไทน์เราจะว่าอะไรดีโหแต่ห้องนี้คนก็เยอะเหมือนกันเนี่ย12คนเลยนะครับโอเคเรามาดูว่าฝีมือการว่าของผมนั้นจะเป็นยังไงนะครับโอเคเริ่มได้เรามาดูว่าผมจะวาดอะไรดีขอนึกก่อนจริงๆวาเลนไทน์นี้จะต้องมีดอกกุหลาบใช่ไหมแต่ผมว่าดอกกุหลาบผมวาดไม่ค่อยเป็นอะพยายามจะวาดให้เป็นแล้วกันครับดูครับนี่ดอกกุหลาบอย่างนี้ปะวะปึ๊บอย่างนี้เขาเรียกดอกกุหลาบไหมเนี่ย ดูจึ๊บ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 ดอกกุหลาบหรือเปล่าเนี่ยขอให้มันเป็นดอกกุหลาบไปแล้วกันนะครับมานี่ยังพอดูคร่าวๆได้นี่ดอกกุหลาบหรือดอกบัวเนี่ยไม่ใช่นะดอกกุหลาบนะครับผมดูเราต้องทำแบบว่าใบไม้ด้วยโอเคก็เหมือนอยู่นะเหมือนดอกกุหลาบอยู่นะแต่ว่าขอใส่กลีบดอกกุหลาบนิดหน่อยนะฮะดอกกุหลาบจะมีกลีบเยอะนิดนึงนะฮะใช่ปะวะแค่นั้นแหละน่าจะพอได้อยู่นะฮะงั้นเราลงสีเลยครับก็ใช้ได้นะแต่อันนี้ก็สวยเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันดูธรรมดานะไม่เท่าของเรามาแล้วเราก็ระบายสีใบไม้นะฮะตรงนี้ใส่ด้วยจึ๊บอุ๊ยอุ๊ยผิดโอเคแต่ที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับผมนะครับคือการแรงเงานะฮะเราต้องใส่เงาของดอกกุหลาบไปด้วยนะฮะโอเคปึ๊บ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 ผมจะใส่ด้านนี้แล้วกันเป็นเงาดอกกุหลาบเริ่มดูแบบว่ามีสีสันเพิ่มมากขึ้นนะฮะโอเคแล้วเราก็ใส่ด้านบนด้วยก็ดีจะได้ดูโอเคส่วนประกอบนิดนึงนะอุ๊ยแจมมาแล้วก็ทำการแรงเงาใบไม้ของเราด้วยนะครับผมโอ้ยถือว่าพอได้นิดนึงนะแต่ว่ากิ่งไม้มันเล็กๆไงไม่รู้นะไม่ใช่กิ่งไม้ดิก้านไม้นะก้านไม้มันสีอะไรวะถ้าจำไม่ผิดนี่ก้านไม้น่าจะสีเขียวนะฮะหรือเปล่าวะผมก็ไม่เคยแบบว่าสังเกตดอกกุหลาบเท่าไหร่เอาใหญ่นิดนึงก็แล้วกันไม่เอาเอาเล็กๆกว่าอย่างนี้แหละดีละแล้วผมก็จะวาดแบบว่าเป็นหัวใจนะฮะเล็กๆนะฮะแบบว่านี่โอเคให้เขาได้รู้ว่าอันนี้เป็นวันวาเลนไทน์นะฮะมีวาเลนไทน์ก็ต้องมีวันอะไรครับมีวันมีทุยเอาใหม่มีวันวาเลนไทน์ก็ต้องมีวันอะไรครับมีวันวาเลนตอบนะฮะเป็นไงโคตรฮาเลยใช่ไหมฮาจริงๆโอเคงั้นเราก็ทำการแรงเงานะฮะแป๊บนึงหาสีชมพูโอเคอันนี้เหมือนหัวใจไหมเนี่ยจริงหัวใจต้องสีแดงนะฮะแต่ว่าอยากใส่สีชมพูครับผมว่าผมเอาหัวใจหน่อยก็ได้แล้วก็ใส่แบ็กกราวด์เข้าไปนะฮะสีชมพูสีชมพูที่แบบว่าเอาแบ๊วๆเลยนะฮะโอเคแบ๊วอยู่แต่ว่าเอาชมพูนี่ดีกว่าโอเคชมพูนี่แหละพอได้อยู่นิดนึงนะฮะแล้วก็ทำการตกแต่งสีขาวไปอันนี้มึงจะมาขวางทำไมนะฮะงานการไม่มีทำหรือไงวะเรียบร้อยนี่ไงน่าจะพอสวยนิดนึงนะน่าจะแบบว่าพอทำมาหากินได้นะฮะแต่ว่าก็อาจจะไม่สวยมากนะครับเราไปดูคนอื่นก่อนครับโอ้โหโอ้โหคนนี้แน่นอนครับผมว่ามีสิทธิ์ได้ที่1 นะฮะอันนี้อะไรเนี่ยหัวใจหรือตูดเนี่ยโอ้โหหัวใจแบบเป็นเหลี่ยมเลยนะฮะอันนี้หูยมาเรามาดูกันโหวตกันเถอะครับผมให้ถือว่าขวาบนก็พอว่าสวยอยู่นะครับแต่อันที่เหลือนี่วาดอะไรของเขาเนี่ยแต่อันนี้ก็สวยนิดนึงนะ2 อันนี้ก็พอได้แต่นี้ผมว่าตูดแน่นอนโอเคมาผมว่าต้องมีโหวตคะแนนผมแล้วผมให้คนนี้แล้วกันคนนี้เขาวาดสวยนะเอ้ยของเราก็มีคนโหวตแล้ว2ขอเยอะๆขอสักเยอะๆสัก4 5 6 7ได้แค่2เองอ่ะไม่ no โอ้ยอันล่างสวยครับให้อันล่างแล้วกันนะครับดูแบบว่าเหมือนเป็นเป็ดอะเป็ดหรืออะไรแบบว่ายน้ำมาเจอกันก็สวยดีนะฮะอันนี้แค่หัวใจเฉยๆคนก็โหวตทันเหรอแปลกเว้ยรู้งี้ผมวาดหัวใจเฉยๆดีกว่าอ้าวเราตกรอบแล้วอะโอเคงั้นให้นี่ละกันให้คนนี้นะครับอุ้ยก็วาดสวยอยู่นะแบบว่าผู้ชายคุกเข่าแล้วก็โอ้โหนี่ไงครับนึกแล้วว่าต้องได้ที่1แต่ยังระบายสีไม่เสร็จ ได้มายากลก็พอวาดได้อยู่นิดนึงโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาวาดนักมายากลกันเถอะครับอย่าเปลี่ยนโจทย์นะมาครับทุกคนเคยเห็นมายากลนี้ไหมเดี๋ยวผมจะวาดให้ดูโอเคนี่คือหน้านะฮะนี่คือหน้าคนนะครับผมใส่ปาก
เอาใส่ปากนะโอเคนี่ก็เป็นอย่าว่าทรงผมเนอะโอเคทรงผมนะฮะแล้วก็วาดเป็นตัวนะฮะตัวโอเควาดมือด้วยนี่คือมือนะฮะนะครับแล้วก็จะมีแบบว่าเป็นเหมือนตัวขาดนะครับเป็นแบบว่าขาขาดแบบเงี้ยมันจะกลนี้น่าจะมีคนเคยเห็นนะแต่คือผมขอวาดไอ้นี่ก่อนนะเขาวาดยังไงวะเอาแล้วไงกูอันนี้วาดอย่างงี้โอเคอย่างงี้มันจะเป็นอย่างงี้ใช่ไหมมาแล้วก็วาดขากางเกงครับเนี่ยมันจะกลเนี่ยแบบตัวขาดออกจากไอ้เนี่ยขาเนี่ยครับทุกคนน่าจะเคยเห็นเพราะมันจะกลนี้มันดูดังๆดีนะฮะโอเคปึ๊บปึ๊บมาเราวาดชุดกันเลยครับผมชุดเสื้อคนนี้เป็นสีแดงก็แล้วกันนะแล้วก็กางเกงเป็นสีดำๆนะครับผมรองเท้าสีรองเท้าสีส้มก็แล้วกันแม่งชุดโคตรแบบสดใสเลยนะฮะโอเคแล้วก็ทำการใส่เนื้อของคนไปนะฮะสีเนื้อนะฮะโอ้ยโอ้ยผิดๆโอเคแล้วก็ใส่หน้าตาผมสีทองก็แล้วกันไอ้สีเหลืองนะฮะเป็นไงดูแบบเป็นชาวยุโรปโอเคนี่คือการแสดงนะฮะแล้วก็ทำการวาดเวทีนะครับผมโอเคเรียบร้อยนี่คือแผ่นแบบว่าบนเวทีนะฮะผมจะวาดเป็นแผ่นไม้ได้ไหมโอเคเดี๋ยวระบายสีก่อนจุ๊บจุ๊บจุ๊บแล้วก็เอาแผ่นไม้นะฮะพาดด้วยแผ่นไม้นะฮะเหมือนเป็นแผ่นไม้บนเวทีครับน่าจะเคยเห็นหวังว่าจะสวยนะนี้หวังว่าจะได้ที่1มาเหมือนยังเหมือนยังโอเคอย่าเพิ่งหมดเวลารอแป๊บนึงรอค่าแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึงไม้นี่เริ่มเฉียงแล้วโอเคเหมือนไหมเหมือนไม้ไหมน่าจะเหมือนไม่เหมือนก็ช่างมันนะครับณจุดนี้งั้นเราวาดผมจะวาดเป็นผ้าม่านนะฮะผ้าม่านเวทีนะครับผมมาเรามาระบายสีผ้าม่านกันเถอะครับสีผ้าม่านก็จะแบบว่าสดใสนะฮะสีแดงนะครับผมแล้วก็อย่าเอาตรงแบ็คกราวด์เป็นสีดำก็แล้วกันโอเคนี่ไงดูเป็นเหมือนมายากลขึ้นมาไหมตอบเลยว่าไม่ แต่นี่ครับแบบว่าแบบโชว์ไปกลเอ้ยแต่ทำไมมันเหมือนคนนี้มันอยู่ตรงนี้แล้วตรงนี้เป็นโต๊ะวะเนี่ยเหมือนตรงนี้เป็นโต๊ะแล้วเอาอะไรมาโชว์น่าจะดูออกนะฮะผมคิดว่าคนที่เขาดูภาพผมก็น่าจะดูออกนะครับผมว่ามันคืออะไรนะฮะดูของคนอื่นกันบ้างนี่โอ้โหมีแต่คนวาดสวยๆว่ะนี่กูอยู่ห้องนักศิลปะหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหนี่ก็สวยมาโหวตคะแนนครับผมให้ขวาล่างกันแล้วกันครับดูดีนะฮะเป็นแบบว่านกออกจากหมวกนะฮะแต่รู้สึกว่าวาดเสร็จหรือไม่เสร็จเนี่ยทำไมมันเป็นอย่างนี้เนี่ยนกปีกนกทะลุกับหมวกนะฮะโอ้อันนี้มาดูเขาจะโบดให้ใครครับมาอุ้ยอุ้ยสามแล้วมาสามแล้วครับอุ้ยหกครับโอ้โหมายังเยอะแสดงว่าเขาดูออกนะครับว่าเป็นมายากลนะฮะมาอันนี้แบบว่าอะไรเนี่ยผมให้ขวาแล้วกันครับสวยดีนะฮะอุ้ยแต่รู้สึกว่าคะแนนโบดที่สูสีกันเลยนะครับผมมาดูรอบสุดท้ายกันนะครับว่าผมจะได้ที่เท่าไหร่นะครับคือมันมีที่หนึ่งอย่างเดียวแหละมันไม่มีที่เท่าไหร่หรอกเราวาดกากมาดูเข้าใจใครเข้าใจใครครับเข้าใจใครอุ้ยเรามา2แล้วอุ้ย3แล้วที่1มั้ยที่1มั้ยที่1มั้ยครับงานนี้ดูที่1มั้ยอุ้ยที่1แล้ว ที่1จริงๆด้วยเป็นไงขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับทุกคนครับมาเราจะมาวาดโรงภาพยนตร์ในฝันกันเถอะโอเคตอนแรกตอนจะต้องมีแบบว่าเป็นหน้าจอนะฮะหน้าจอขึ้นมานะครับผมแล้วก็ใส่กรอบหน้าจอไม่ต้องใส่หรอกมั้งก็ไม่ต้องใส่หรอกนะโอเคมันก็จะเป็นแบบว่าผมจะวาดแบบว่าเป็นผ้าม่านนะฮะจริงๆโรงหนังมันก็มีผ้าม่านนะฮะที่แบบว่าอยู่ข้างๆหรือบางที่อาจจะไม่มีแต่ที่ผมมีนะฮะโอเคนี่คือผ้าม่านผ้าม่านอีกแล้วเหรอเมื่อกี้ก็วาดผ้าม่านนะโอเคครับมาจบผ้าม่านของเรานะครับผมทำการระบายสีผ้าม่านของเรานะครับปึ๊บจบโอเคแล้วก็ลงหนังแบบว่า
จอนี่กำลังแบบว่ากำลังจะเริ่มเล่นนะฮะแต่ยังไม่เริ่มเล่นงงไหมผมก็งงเหมือนกันมาโอเคนี่คือโรงหนังตอนนี้เราต้องวางเก้าอี้ด้วยนะฮะเก้าอี้เป็นเก้าอี้แบบว่าเก้าอี้ที่นั่งอ่ะเออคงจะไม่ต้องอธิบายนะว่าเก้าอี้ยังไงเหมือนเก้าอี้ไหมครับผมว่าไม่ขนาดคนวาดเองไม่มีความมั่นใจนะจะไปถามใครวะเนี่ยโอเคแล้วก็ทำการระบายสีเก้าอี้ของเรานะฮะมาน่าจะดูเหมือนเก้าอี้แล้วเหมือนไหมโอเคแล้วก็ผมจะทำการใส่เงานะของจอนะครับผมใส่เงาของจอไปโอเคเขาอาจจะดูออกนะเท่าที่ดูน่าจะดูออกนะครับว่ามันคืออะไรเดี๋ยวตรงนี้ใส่เป็นลำโพงได้ไหมโอเคลำโพงของโรงหนังนะฮะโอเคใส่ลำโพงโรงหนังเรียบร้อยแล้วจอสีนี้ดีไหมเออสีนี้ดีกว่ามันดูแบบว่าเหมือนกำลังดูหนังอยู่นะครับแต่เราวาดหนังเข้าไปข้างในด้วยก็ได้นะหนังนี้ก็เป็นหนังธรรมชาตินะเหมือนเดิมเท่าที่ผมเคยวาดในสตรีมมาหรือเปล่าเนี่ยหนังอุ้ยผิดโอเคหนังธรรมชาตินะกำลังดูสารคดีในโรงหนังกันนะครับแล้วก็เบาะนั่งนี่ต้องแบบว่าใส่เงาหน่อยก็ดีนะเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะดูแบบชุบเนิบๆไปครับโอเคงั้นเราก็ใส่เงาเก้าอี้ไปโอเคน่าจะแจ่มนะฮะถ้าที่ดูก็เหมือนโรงหนังนะครับโอเคเอ้ยใส่เงาผ้าม่านด้วยนะฮะใส่ไปโอ้ยผิดเราต้องระบายให้หมดนะฮะเรียบร้อยแล้วก็เงาตรงนี้ด้วยนะฮะโอ้ยเหลือ28วิแล้วเผื่อแป๊บเดียวเหลือ28วิแล้วครับเท่ไหมทุกคนว่าเท่ไหมเดี๋ยวเราไปดูคนอื่นนะครับโอ้โหของคนอื่นก็สวยงามแต่ของเราสวยกว่า อันนี้คือชมตัวเองไว้ก่อนนะครับอุ้ยแต่เอ้ยอันนี้ของเรานี่หว่าดูของคนอื่นก็สวยๆทั้งนั้นนะครับแต่ของเราก็สวยเหมือนกันมาดูกันว่ารอบนี้เราจะได้ที่เท่าไหร่กันครับผมไปดูเลยครับมาอุ้ยมีคนโหวตให้เรา1แล้วผมให้ซ้ายบนแล้วกันซ้ายบนก็สวยเหมือนกันอุ้ยมีคนโหวตให้3แล้วครับ3แล้วครับผมคนหนึ่งกำลังคิดเอ้ยเอารูปไหนดีวะอื้อหืออันไหนดีของเราผ่านเข้ารอบเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูอันนี้ก่อนให้ไหนดีให้ขวาบนก็แล้วกันถือว่ามีความเป็นโรงหนังนิดนึงนะฮะแต่อื่นนี่ผมมองไม่ออกว่าโรงหนังยังไงนะครับนี่โรงหนังหรือโรงศพ มาอันนี้หน้าจอแบบเล็กนิดเดียวมาดูเขาทุยเอาใหม่ครับมาดูว่าเขาจะวาดเอ๊ะเขาจะโหวตให้ใครนะฮะเรามาแล้วครับ2ครับมี3ไม่3 4 4เรียบร้อยแล้ว4แล้วนะฮะ4แล้วชนะเรียบร้อยนะครับผมโอเคชนะอีกแล้วนะฮะขอบคุณครับผมขอบคุณครับโอเคก็สำหรับPixel Painter พาร์ทนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ Channel นี้ด้วยครับผมถือว่าเป็นกำลังใจละกันถ้าทุกคนชอบก็ไลค์มาเยอะๆนะครับผมมันจะเป็นการบอกผมว่าคุณชอบมากแค่ไหนนะครับผมสำหรับเกมนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะบ๊ายบายครับ